สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวอิลิทเดนเจรัตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปคราวที่แล้วนะครับนะฮะที่เป็นการหาเงินนะครับอย่างไวๆนะฮะโดยใช้ยานขนาดเล็กนะครับก็คราวนี้ก็ผมจะเปลี่ยนมาใช้ยานที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เรียกว่าใหญ่สุดกูเลยนะฮะคาดิลัคไซไวเดอร์วันนี้คาดิลัคไซไวเดอร์นะครับคราวนี้ก็มากับคัตเตอร์นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับซิสเต็มนะชูบาบาซี่นะครับนะฮะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับชูบาบาซี่นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าซูชูบาบาซี่คืออะไรก็ไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับนะสำหรับคราวนี้เนี่ยภารกิจที่เราจะรับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับคือการไปส่งของส่งข้อมูลแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีพื้นที่คาร์โก้แล้วเนี่ยนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะมีการเอาของไปส่งนะครับก็นะฮะแล้วก็กำไรก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับค่าตอบแทนในการไปส่งก็เยอะกว่าเดิมนะครับแต่ระยะทางที่ส่งก็ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าถ้าเราเอายานใหญ่มาแล้วภารกิจที่เราได้จะมีอะไรบ้างนะครับก็มิชชั่นบอร์ดนะครับเหมือนเดิมเข้ามาเพื่อดูภารกิจที่เราจะรับรอนิดนึงนะฮะโอเคก็คราวนี้ก็เห็นไหมฮะก็ยังมีประเภทส่งข้อมูลนะฮะยังมีประเภทส่งข้อมูลอยู่นะฮะนะฮะแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้เรามีคาร์โก้แล้วนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการส่งของเพราะว่าผมต้องการกำไรที่มากขึ้นต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับใช้สูตรเดิมนะครับก็คือเราทำการรีเข้าออกนะครับโซโล่โอเพ่นนะฮะเพื่อที่จะให้มิชชั่นมันรีนะฮะจะให้ภารกิจส่งคนส่งมันออกมานะครับปกติเนี่ยตอนที่เราไปครั้งแรกหรือติดต่อครั้งแรกเนี่ยจะเจอภารกิจประเภทส่งของส่งข้อมูลนะครับส่งของเนี่ยสักพักหนึ่งจะออกมาเรามาดูว่าภารกิจส่งของมาหรือยังเป็นตัวข้อมูลอยู่นะครับเป็นตัวข้อมูลอยู่ตีไปเรื่อยสลับกันระหว่างสโลกับโอเพ่นถ้ามีไพเลทก็สลับไพเลทด้วยนะครับเพื่อที่จะรีนะฮะปั๊บมาแล้วนะครับมาแล้วภารกิจส่งของนะครับนะฮะโอเคนี้เราก็มาดูว่าภารกิจส่งของเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับไปส่ง8ยูนิตนะครับ924ยูนิต1ล้านนะครับ1ล้าน2ล้านแล้วก็มาดูนะฮะแต่ละตัวนะฮะอันนี้2ล้าน3 1ล้าน6 1ล้าน6นะครับก็ระดับหมื่นระดับแสนก็มีนะฮะอันนี้จะเป็นส่งข้อมูลเหมือนเดิมสถานที่นะครับก็มาดูข้างหลังนะครับ117อันนี้คือไปส่งที่เดียวกันหมดเลยนะฮะทั้งหมดนี้ไปส่งที่เดียวกันหมดเลยนี่ก็อยู่ที่ขนาดยานคาร์โก้ของยานเราแล้วนะฮะว่ายานเรามีคาร์โก้แค่ไหนนะครับตอนนี้ผมจะเน้นภารกิจที่เกิน1ล้านคราวที่แล้วเนี่ยผมเน้นเกิน 100,000 นะครับขึ้นไปคราวนี้ผมจะเลือกที่เกิน1ล้านขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาที่เรามาเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้2ล้าน3ปั๊บโอ้โหเยอะนะครับเรารีบรับเลยอย่าพึ่งนะครับเราดูตรงนี้ก่อน132ยูนิตนะครับ132ยูนิตเราจะได้ค่าตอบแทน2ล้าน3นะฮะแล้วลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับดูอันนี้มั้ยนะฮะ24ยูนิต
1ล้าน1กับ60ยูนิต1ล้าน6คุณดูเอาละกันนะฮะ60บวก24นะครับ84ยูนิต84ยูนิตเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนนะ1ล้าน1นะกับ1ล้าน6นะฮะบวกกันนะครับเห็นไหมฮะกำไรที่ได้เนี่ยระหว่าง1ล้าน1กับ1ล้าน6เนี่ยรวมกันมันมากกว่านะฮะมากกว่า2ล้าน2อีกนะครับในขณะที่ใช้คาโก้น้อยกว่านั่นก็หมายความว่าคุณยังมีพื้นที่ที่จะรับภารกิจเพิ่มขึ้นหรือนะฮะเพราะว่าถ้าเราเอา32มาปั๊บแล้วมันเต็มเราก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับนะฮะเรารับมาแล้วเนี่ยยังมีช่องให้เรารับภารกิจเพิ่มทำให้เราได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ผมก็จะรับตรงที่เป็น1ไปก่อนนะครับ1ล้านถ้ามีพื้นที่เหลือก็รับไปด้วยนะครับนะ1ล้านไปแล้วนะฮะ1ล้าน60ยูนิตตอนนี้คาโก้ผมเนี่ยจะมีอยู่ที่656ยูนิตนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยถูกแบ่งไปใช้กระถังน้ำมันนะฮะเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลเพราะฉะนั้นผมจะแบกถังน้ำมันไปด้วยจะทำให้เสียคาโก้ไปส่วนหนึ่งนะครับ40ยูนิตนะครับ1ล้าน6นะฮะไปนี่รวมกันเป็น140ก็เท่ากับว่าเป็น3ล้านก็รับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรผลตอบแทนที่เราได้รวมกันทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่นะครับนะ2ล้านอันนี้ยังไม่มีอันนี้ข้อมูลเอาไว้ก่อนนะส่งข้อมูลเอาไว้ก่อนโอเค2ล้าน3 332ยูนิตนะฮะ132ยูนิตเนี่ยผมยังเว้นไว้ก่อนนะเว้นไว้ก่อนขอรีมิชชั่นแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้อยู่โซโล่นะฮะนี่ก็เป็นโอเวนเพย์ว่าภารกิจจะรีเป็นแบบไหนโอ้รีมาเป็นส่งข้อมูลนะฮะครับคาโก้192คาโก้ยังเหลือเยอะแต่ว่าเราต้องรีใหม่นะฮะโอเพนเต็มต่อไปก็เป็นโซโล่โซโล่นะครับรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มิชชั่นที่เราต้องการยังไม่ใช่ที่เราต้องการนะฮะอันนี้โซโล่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปไพเรตไพเวทนะครับไพเวทเดี๋ยวไปไพเวทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโอเพ่นวนกันไปเรื่อยๆนะครับคือช่วงนี้ก็ใช่ก็อดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีที่เราต้องการออกมานะฮะ
ยังไม่มีส่งของยังไม่มีหรือถ้าใครไม่อยากรีก็ใช้วิธีรอก็ได้นะครับมันก็จะรีใหม่ทุกๆ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีก็จะมีการรีภารกิจครั้งหนึ่งนะครับเราทิ้งเอาไว้ปั๊บกดไปทีภารกิจก็เปลี่ยนไปเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ถ้าใครขี้เกียจรอก็วนไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเคยนะครับบางทีวนภารกิจวนออกวนเข้าวนออกวนเข้าดอกบางทีใช้เวลาเป็น10นาที20นาทีก็มีนะฮะบางทีก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับยังไม่มายังไม่มีมานะฮะมาสักทีนะครับสำหรับภารกิจส่งของนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นส่งข้อมูลอยู่มีเพิ่มมา3อันนะครับมีเพิ่มมา3อันก็รับไปซะนะครับ3อันนี้ส่งกับคนละที่นะครับ3ที่แต่ว่าจะเป็นเป็นสถานีนะครับเป็นสถานีไม่ใช่ภาคพื้นก็บางทีก็ต้องวนอยู่นานพอดูนะครับพอสมควรเหมือนกันโอเคหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ไม่มีก็ตัวเดิมนะวนต คราวนี้มาเพียบเลยนะครับมาเพียบเลยก็8ไว้ก่อนนะฮะ60 60 16 180 108ตอนนี้คาร์โก้เราเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับคาร์โก้ผมตอนนี้อยู่ที่456เท่ากับว่าเหลืออยู่ประมาณ200ผมรับได้อีกประมาณ200ยูนิตนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเอาที่ที่คุ้มที่สุดก็คือใช้จำนวนเยอะที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่น16นะฮะตัวนี้นะฮะ16ยูนิตนะครับเหลืออีกก็จะเหลือ184
เนี่ยตอนนี้ผมเลย184ยูนิตถ้าผมรับอันนี้ไปนะฮะ184เท่ากับผมจะได้แค่3ล้าน6แต่ถ้าผมไปดูอย่างเช่นลดลงมานะฮะโปรฟิตลงมานิดนึง3ล้าน2แต่96นะฮะก็เกือบครึ่งนะครับนะฮะหรือลงมาเป็นนี้นะฮะ36 36 60ก็ประมาณ90นะฮะ90นี่3กว่านะครับ3กว่าแล้วมาบวกอีก8นี่ยังได้เลยนะครับอันนี้132 2ล้าน60ผมขอเป็น60กับ60เป็น120 120 200กับเป็น35นะฮะก็เอาเป็นอันนี้ละกัน60ยูนิตหกสิบยูนิตกับ60ยูนิตบริษัทส่งของน่าจะหมดแล้วนะฮะอ่ะยังมีอยู่นะฮะเหลืออยู่2อันผมมีพื้นที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ60นะ60ตัน60ตัน40ตัน2ล้าน40ตัน2ล้าน64โอ้พอดีเลย2ล้าน3ล้านถ้าเขาได้3ล้าน4 3ล้าน4ถ้ารับอันนี้ก็ได้แค่2ล้านกว่า2ล้านกว่าผมมารับอันนี้ดีกว่านะ24ไม่ใช่60แล้วก็24เต็มพอดี Cargo hold at maximum capacity อ่ะพอดีนะฮะโอเคนี่พอเต็มพอดีคราวนี้เราก็ยังมีที่ว่างรับภารกิจก็รับพวกส่งข้อมูลมาด้วยคือยิ่งมียางขนาดใหญ่ของคนไปได้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้กำไรยิ่งได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าภารกิจเยอะนะฮะเยอะขึ้นนะครับแต่บางทีเนี่ยบางคนต้องดูแรงด้วยนะครับเพราะว่าภารกิจบางอย่างเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้แรงนะฮะอย่างจะดูตัวไหนดูตัวนี้ปั๊บเห็นไหมฮะอย่างเช่นภารกิจอันนี้นะครับภารกิจ 130,000 ตัวนี้เราจะรับได้เนี่ยตรงนี้นะฮะข้อจำกัดมีชั้นแรงต้องอีลิตขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงจะรับได้นะครับถ้าบางคนรถยนต์ยังไม่ถึงมิชชั่นตัวนี้ก็จะไม่ออกมานะครับนะอย่างนี้ปั๊บไทคูนนะฮะอย่างอันนี้นะครับถ้าจะรับได้เนี่ยก็ต้องไทคูนขึ้นไปนะครับนี่ก็คาร์โก้เราเต็มแล้วเราก็เหลือแต่ข้อมูลที่ไม่ต้องใช้คาร์โก้นะครับอันนี้เว้นไว้นะฮะโอเคผมขี้เกียจรีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บไปให้เต็มนะฮะอันนี้มีแมทเทเรียลเป็นของมีแมทเทเรียลนะฮะแล้วก็ติดมาพวกข้อมูลนี่ส่วนใหญ่ส่งที่เดียวกันนะครับไม่ได้กระจายเหมือนพวกของเนี่ยจะกระจายส่งหลายที่นะครับยังเหลือพื้นที่ไหมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เยอะพอดูนะฮะโอเคนี่ก็ไปดู Galaxy Map นะครับว่าเราส่งที่ไหนบ้างใกล้ๆนี่คือส่งข้อมูลนะฮะตัวที่ไกลๆก็มีกระจายส่งของนี่กระจายกันหลายที่นะฮะก็ดูระยะทางกับที่เราจะจำนะฮะว่าไกลสุด148อันนี้ผมจำถึงอยู่แล้วนะฮะผมจำได้ประมาณ190นะฮะอันนี้180ตรงถึง
ผมก็จะไปไกลก่อนแล้วค่อยไล่กลับมาเก็บที่ส่งคือผมจะจำมาที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะจำมาที่ที่ใกล้ก่อนนะครับอย่างกรณีนี้ผมจะจำมาที่ตรงนี้นะครับ110นะครับจำมาใกล้ๆก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยกระจายออกมานะฮะระยะทางใกล้ๆนะครับหลังจากนั้นก็กลับตรงนี้ทีนึงแล้วก็เพราะว่ามันจะใกล้ใกล้จะจุดหมายแล้วมี2จุดนะครับถ้าเรามาไกลสุดแล้วก็ใกล้เก็บออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยการคำนวณอาจจะมีการผิดพลาดจำมาไม่ถึงน้ำมันหมดกลางทางก็เป็นไปได้ฉะนั้นจุดปลอดภัยสุดก็คือจำมาที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วค่อยออกไปรอบนอกแล้วก็วกกลับมาที่ซิสเต็มที่อยู่ตรงใกล้ๆเราตอนจุดแรกนะครับเพื่อที่ว่าระยะห่างในการจำมาเนี่ยมันจะได้สั้นหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้นะครับล็อกเข้าไปดูว่าสถานีที่มีภารกิจนะครับบางอันอาจจะใกล้ดวงอาทิตย์บางอันอาจจะไกลนะครับนะอย่างอันนี้798ปิสวินาทีแสงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปส่งของกันเลยนะครับขอเอานี้ออกนิดนึงผมปลดล็อกตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอขึ้นซุปเปอร์คูดแล้วเนี่ยตัวแผนที่มันจะขึ้นมาเองนะครับตัวเส้นทางมันจะขึ้นมาเองผมลืมดูตอนนี้อยู่โซโล่โอเคอย่าลืมเช็คด้วยนะฮะว่าเราอยู่ในโหมดไหนบางทีเราอบอยู่ในโหมดโอเพ่นนะครับเอาคัตเตอร์เอาไปบินนี่เป็นขนมเลยนะครับใครต่างก็ชอบอินเทอร์ดิกนะฮะก็เราจะจำออกไปก่อนเดี๋ยวพอขึ้นซุปเปอร์คูดได้แล้วเราค่อยไปตามเส้นทางที่เรามาร์คไว้นะครับประมาณ8จัมป์ที่เราลบที่เราเอามาร์คเส้นทางตอนแรกออกก่อนเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยนะฮะเราอยู่ตัวเส้นทางเนี่ยมันอยู่ด้านหลังดาวเราไม่สามารถจำได้เพราะเราต้องขึ้นซุปเปอร์คูดก่อนแล้วค่อยอ้อมไปหานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยจำไปทีหลังก็เดี๋ยวดูนะฮะว่าตอนนี้นะครับเงินผมมีอยู่ประมาณ378นะครับ378ก็เดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแล้วตอนส่งภารกิจสุดท้ายเราจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปเลยนะฮะ Frameshift drive charging
เราก็มาถึงที่หมายแรกนะครับเดี๋ยวก็คือตอนที่เราจัมป์ออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็บินเข้าหาเป้าหมายก็เร่งเครื่องไปสุดๆเลยนะครับก็ขีดแล้วก็ดันไปให้สุดนะครับดูตัวเลขระยะทางให้ดีด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่700ไม่เป็นไรนะครับถ้าระยะทางยิ่งไกลเนี่ยพอเดี๋ยวพอตัวเลขถึง500เราก็จะลดลงมานิดนึงนะฮะอย่างเนี้ย500เราลดลงมานิดนึงนะครับพอถึง400เราก็ลดมาอีกนิดนึงนะฮะค่อยๆลดลงมาเพราะว่าถ้าเราลดแบบพูดพลาดคือถ้าเกิดเราลดเยอะเกินไปมันก็ช้านะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลดมันจะทำให้ความเร็วเรามากเกินไปแล้วก็จะบินเลยกรณีที่สถานีอยู่ใกล้เนี่ยเรา100ถึง200แล้วเขาลดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซิสเต็มอยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะต้องลดแต่เนิ่นๆเพราะว่าความเร็วมันจะเยอะกว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยความเร็วอยู่ที่ครึ่งนึงเราเห็นว่าพุ่งเข้าไปเร็วๆนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวความเร็วมันจะลดลงโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราพุ่งมาเร็วๆแล้วรอถึง200ค่อยลดความเร็วอันนี้จะไม่ทันเพราะความเร็วมันจะถูกเหวี่ยงมันจะถูกแรงดูดของดาวเหวี่ยงนะครับก็โดยปกติสถานีส่วนใหญ่เนี่ยจะหันหน้าก็หาดาวแต่กรณีนี้เราขี้เกียจนะฮะมาก็พุ่งเข้าไปเลยจักชาเดี๋ยวโดนอินทดิกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปกลับเอาข้างในตอนจำลงไปแล้วเราค่อยกลับลำนะครับเมื่อกี้ดูว่าตอนนี้จะช้านิดนึงแล้วก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนี่เป็นผลของแรงดึงดูดของดาวนะครับได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ด็อกกิ้งนะครับเริ่มส่งของมีส่งแล้วอันนี้ไม่มีสถานีนี้มีคนเดียวนะครับแล้วก็เช็คดูว่าหมดยังโอเครูปโลกหมดไปแล้วนะฮะนะต่อไปก็เดี๋ยวผมจะก
ระโดดไปส่งเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอล็อกโอเคนี่ไว้นะครับสี่พันโอ้โหไก่เขาเรื่องอยู่สองจำโอเคก็เดี๋ยวในขั้นตอนของการส่งก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอจำออกมาแล้วก็ขอนะฮะเพราะว่าเราก็บินแล้วก็ไปส่งเดี๋ยวไปดูตอนจบนะครับว่าเราจะจบไปที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ มาสู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราไปส่งสินค้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่เรามาก็จะเหลือแต่ข้อมูลนะครับเพราะว่าพวกคาร์โก้ที่ผมไปส่งมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่ข้อมูลตอนนี้เราก็จะส่งข้อมูลแล้วก็มาดูว่าโปรฟิกที่เราทำไว้เมื่อสักครู่เนี้ยนะเท่าไหร่นะค่าตอบแทนที่เราทำมาก็จะการส่งไปนะครับนะส่งไปให้หมดดูว่าจะหมดแล้วนะฮะเช็คดูอีกทีโอเคส่งข้อมูลหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมส่งข้อมูลแล้วทั้งหมดยอดเงินสุดท้ายตอนนี้ผมอยู่ที่401ล้านนะครับเมื่อตอนต้นเนี่ยมันจะ378กว่าๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่า22ล้าน9แสนตั้งคือมีเที่ยวบินตั้งแต่ตอนออกไปส่งแล้วก็กลับมานะครับเท่ากับว่ารอบนี้เนี่ยผมทำได้22ล้าน9แสน80,000กว่าบาทกว่าเครดิตนะฮะกว่าเครดิตนะฮะนั่นก็หมายความว่าเราวิ่งเที่ยวนึงก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับเวลาส่วนใหญ่ก็จะเสียไปกับตอนที่เรารีภารกิจกับตอนที่เราเดินทางเดินทางนั้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเสียเวลาไปกับการที่เรารีภารกิจครับก็ถือว่าเป็นซิสเต็มที่น่าสนใจนะครับนอกจากเราจะมาทำเงินแล้วนะฮะเรายังมาทำแรงได้นะฮะทำปั๊มแรงได้ด้วยแล้วก็ยังมีเมทัลเรียลนะครับนะเมทัลเรียลให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะอัพเอนจิเนียร์ก็มาเลือกภารกิจเอานะครับสำหรับเมทัลเรียลได้จากภารกิจนะฮะส่วนซิสเต็มนี้นะครับถ้าใครจะรับต่อก็ได้แล้วแต่นะเพียงแต่ว่าจุดที่ให้ไปส่งอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปที่ชูบอบัสซี่นะครับก็จะมีภารกิจนะสแตนดาร์ดเลยก็คือส่งข้อมูลมาที่สถานีนี้แล้วก็ไปส่งของนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาเงินนะครับใครที่
จะหาเงินปั๊มแรงหรือว่าจะหาของไปคราฟอินจิเนียร์นะครับก็ลองไปแวะดูนะครับไกลหน่อยนะฮะอาจจะต้องจำเยอะหน่อยแล้วก็ต้องพกสแกนแค่ครั้งเดียวนะฮะพกสแกนดาวเนี่ยสแกนมาแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ต้องใช้แล้วนะฮะก็เปลี่ยนเป็นคาร์โก้ก็ได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมครั้งหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ